ไปดูบรรยากาศการหาเสียงกันต่อนะครับทั้งผู้สมัครนายกและก็สมาชิกสภาอบอตอในจังหวัดตรังตอนนี้ต้องออกมารณรงค์หาเสียงท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด -19 ครับหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อในเกือบทุกตำบลส่วนจังหวัดสงขลาตอนนี้ผู้สมัครส่วนใหญ่ก็ต้องหาเสียงกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับไปดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอที่จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ28พฤศจิกายนนี้นะครับ ที่สงขามีการเลือกตั้งทั้งหมด92อปบตบรรยากาศตอนนี้เขาบอกว่าไม่คึกคักมากนะครับผู้สมัครส่วนใหญ่ก็เน้นการติดแผ่นป้ายหาเสียงแนะนําตัวพร้อมกับหาเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์<ส>เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กกกตสงขาเองประเมินว่าการเลือกตั้งอบตในครั้งนี้ประชาชนจะมีความตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลครั้งที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ70นะครับ เดี๋ยวไปต่อกันที่ตรังครับบรรยากาศหาเสียงที่ตรังมี75อบตตอนนี้ทำอย่างระม,มัดระวังเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดใหม่เนี่ยฉเฉลี่ยวันละ230คนพบการระบาดทุกตำบลครับที่ตำบลควนปริงอำเภอเมืองตรังมีผู้สมัคร2ทีมใหญ่พบว่าตอนนี้ผู้สมัครต่างเร่งลงพื้นที่หาเสียงนะครับก็เป็นความท้าทายในการหาเสียงในยุคโควิด19นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีบางพื้นที่ที่พบว่าคนที่สมัคร ลงชิงตำแหน่งทั้งนายกแล้วก็สมาชิกสภาอบาตาในบางจังหวัดติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็นําเชื้อนั้นไปสู่คนที่หาเสียงนําไปสู่คนที่เป็นประชาชนในพื้นที่กันด้วยนะครับ